สวัสดีพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้มาพบกับช่องคุณต้น IT เช่นเคยค่ะจากการที่แอดมินได้เข้าไปดูการซื้อขายบอนสีในกลุ่มต่างๆค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าบอนสีทั้ง3ชนิดที่แอดมินจะนำเสนอต่อไปเนี่ยค่ะมีการสอบถามหาซื้อกันอย่างกระแสไม่ตกค่ะแต่การเลือกซื้อก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แอดมินช่องคุณต้น IT จะนำเสนอข้อแตกต่างของบอนสีทั้ง3ชนิดค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอันดับที่1บอนสีหนุมานอาสาค่ะบอนสีหนุมานอาสาเป็นบอนสีเก่าแก่ที่หายากอยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะลักษณะเมื่อเขากัดสีน้องจะมีกระดูกและเส้นใบเป็นสีขาวค่ะส่วนพื้นใบจะมีพื้นใบสีชมพูหนุนทรายเขียวบางๆค่ะมีหว่างหูชิดลูกใบยาวป้อมส่วนก้านจะมีก้านสีเขียวก้านมะลิค่ะลำดับที่2บอนสีหนุมานจองถนนค่ะบอนสีหนุมานจองถนนเมื่อตอนเขายังเด็กพื้นใบเขาจะมีสีเขียวลักษณะใบเมื่อเขากัดสีพื้นใบจะมีสีแดงเป็นรูปใบโพขอบใบสีเขียวมีกระดูกและเส้นใบเป็นสีขาวมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่ห่างปลายใบแหลมสะโพกใหญ่น้องจะมีลักษณะหูใบกว้างหว่างหูชิดส่วนก้านของบอนสีหนุมานจองถนนก้านเขาจะมีสีเขียวก้านมะลิค่ะไม่มีเสี้ยนไม่มีสะพานค่ะลำดับที่3บอนสีหนุมานคลองเมืองค่ะบอนสีหนุมานคลองเมืองลักษณะใบเมื่อเข้ากับสีพื้นใบจะมีสีชมพูรูปใบยาวกระดูกและเส้นใบมีสีขาวค่ะมีเม็ดสีขาวกระจายประปรายขอบใบมีสีเขียวรูปใบยกหูใบยาวสะโพกใหญ่บอนสีหนุมานคลองเมืองจะมีก้านที่เป็นสีเขียวอ่อนค่ะจากที่กล่าวมาทั้ง3บอนสีจะมีลักษณะคล้ายกันอย่างมากเลยค่ะแต่มีจุดสังเกตทั้ง3บอนสีดังนี้ค่ะบอนสีหนุมานอาสาพื้นใบจะมีสีชมพูหนุนทรายเขียวบางๆรูปใบป้อมค่ะส่วนบอนสีหนุมานจองถนนพื้นใบจะมีสีแดงรูปใบโพค่ะและสุดท้ายบอนสีหนุมานคลองเมืองพื้นใบจะมีสีชมพูรูปใบยาวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่ๆ FC และท่านผู้ชมแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่รับการปลูกบอนสีแอดมินช่องคุณต้น IT ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากอินเทอร์เน็ตและภาพทุกภาพจากเพจต่างๆค่ะขอขอบคุณพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกับแอดมินช่องคุณต้น IT มาโดยตลอดค่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะหากพี่ๆท่านใดมีความรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและต้นไม้ต่างๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ